ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะออนภัทรราเปิดใจแจ้งสัมพันธ์ต้นอาร์ตหลังถูกมองเป็นแฟนใหม่หลังจากที่คู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า14ปีได้เลิกรากันก็ทำเอาแฟนๆช็อกหนักมากสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในฐานะแฟนกับต้นอาร์ตและเป็นเพื่อนกันแทนแต่ทั้งคู่ก็จบกันด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกันซึ่งงานนี้ทางด้านของสาวแต้วที่ชัดเจนว่ามูฟออนได้แล้วพร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะมีข่าวออกมาว่าสาวแต้วนั้นกำลังคุยอยู่กับไฮโซหนุ่มโปรไฟล์เลิศอย่างไฮโซไนท์ปนัยพรประภาอยู่แต่ถึงแม้ว่าสถานะตอนนี้เป็นอะไรกันก็ยังไม่มีใครรู้อย่างก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มต้นก็ได้ถูกจับตามองถึงเรื่องสาวคนใหม่เช่นกันเพราะได้เห็นเจ้าตัวลงคลิปใน IG Story ควงสาวไปเข้าฟิตเนสแถมยังยกนิ้วว่าเยี่ยมซึ่งสาวในคลิปนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นนักแสดงดีเจและเป็นหนึ่งในพิธีกรสาวสวยของรายการนายเอ็นเตอร์เทนด้วยอ่อนภัทรราที่หลายคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีและสุดสาวอ่อนได้เปิดใจกับนายเอ็นเตอร์เทนว่าเป็นเพียงพี่น้องที่สนิทสนมกันเท่านั้นโดยทั้งคู่ทำงานดีเจด้วยกันมานานหลายปีทั้งยังมีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันและก็เล่นยิมเดียวกันเมื่อวานนี้ว่างตรงกันพอดีเลยชวนกันไปออกกำลังกายพร้อมกันเท่านั้นและเล่นหยอกล้อกันเป็นปกติหลังตกเป็นข่าวต้นก็ค่อนข้างตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้พูดคุยกับต้นแล้วเหมือนกันก็จะแซวกันยืนยันความสัมพันธ์เป็นเพียงพี่น้องกลุ่มกวนเดียวกันเท่านั้นชัดเจนกันนะคะว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นซึ่งตอนนี้ดูเหมือนหนุ่มต้นจะกำลังถูกจับตามองเรื่องแฟนใหม่ตลอดเลยนะเนี่ยเพราะอดีตแฟนสาวอย่างสาวแต้วเขาก็มีหนุ่มใหม่แล้วแต่ยังไม่เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นเองค่ะอย่างไรก็ตามถ้ามีความคืบหน้าอะไรแล้วเดี๋ยวทางเราจะนำมาอัปเดตให้แฟนๆฟังกันอีกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ